จุบันได้มีกลุ่มนักวิจัยกำลังสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเดินและพูดได้เหมือนกับมนุษย์โดยเพิ่มคุณสมบัติในการรับรู้ความเจ็บปวดกลุ่มนักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีดังกล่าวคิดว่าหุ่นยนต์ที่ไวต่อความรู้สึกความเจ็บปวดนั้นมีคุณภาพต่อการพัฒนาเพื่อให้มันได้ป้องกันตัวมันเองและมนุษย์ที่ทำงานร่วมอยู่กับมันให้ปลอดภัยได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีอันตรายต่อเฟืองหรือมอนิเตอร์นั้นหุ่นยนต์ก็อาจจะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายนั้นได้จากความคิดความเจ็บปวดนั้นเป็นระบบที่คอยปกป้องเราโจฮันเนส คูสหนึ่งในทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์ในเยอรมันกล่าวว่าเมื่อเราหลีกเลี่ยงจากสาเหตุความเจ็บปวดมันก็จะช่วยให้เราไม่เจ็บด้วยความคิดนั้นคูสและเพื่อนร่วมงานแซมมี่แฮดดาดินได้ร่วมกับพัฒนาสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าระบบประสาทประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งระบบดังกล่าวจะทำงานได้มันจะต้องสามารถรับรู้สาเหตุของความเจ็บปวดเช่นไฟหรือมีดพอคิดว่าจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรซึ่งทั้งสองได้รับแรงบันดาลใจจากระบบประสาทของมนุษย์นั่นเองซึ่งพวกเขาได้ทำการทดสอบแนวคิดของพวกเขาโดยการใช้แขนหุ่นยนต์ที่มีเซ็นเซอร์ที่ปลายนิ้วที่สามารถตรวจจับแรงกดและอุณหภูมิได้ตัวแขนหุ่นยนต์ยังใช้แผ่นเนื้อเยื่อหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบตามผิวหนังของมนุษย์เพื่อตัดสินว่ามันรู้สึกเจ็บมากแค่ไหนและควรจะตอบสนองอย่างไรถ้าหากแขนหุ่นยนต์นั้นรู้สึกเจ็บเล็กน้อยมันจะค่อยๆถอนมือช้าๆจนความเจ็บปวดนั้นหยุดลงแล้วมันจึงกลับไปทำหน้าที่เดิมของมันสำหรับกรณีความเจ็บปวดที่รุนแรงนั้นทำให้แขนหยุดทำงานจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์การทำให้คนปลอดภัยนั้นก็สำคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเราน่าจะเห็นหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้ซึ่งถ้าหุ่นยนต์ถูกสอนให้รู้จักความเจ็บปวดแล้วมันก็สามารถที่จะเตือนคนอื่นที่อยู่รอบๆได้การทำงานหุ่นยนต์เรียนรู้นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ท้าทายที่สุดแต่มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะช่วยทำให้พวกมันฉลาดขึ้นฟูมิยาลิด้าผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ซึ่งได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่าการเรียนรู้คือการลองผิดลองถูกเวลาที่เด็กเรียนรู้ว่าการล้มเหลวนั้นทำให้รู้สึกเด็กก็จะเรียนรู้ว่าจะต้องใช้ความสามารถมากขึ้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมนักวิจัยได้ตัดสินใจที่จะทำหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์มากขึ้นซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาดราป้าหรือหน่วยงานวิจัยเพื่อป้องกันของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มสอนหุ่นยนต์ให้เข้าใจกับความรู้สึกของผู้อื่นโดยการให้หุ่นยนต์อ่านหนังสือเด็กซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลากหลายโครงการของดราป้าที่พยายามจะให้หุ่นยนต์แยกแยะผิดถูกได้